นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะธัมโมหะเวรคติธัมมจารีติธัมมิกถาณโอกาสบัดนี้จะได้แสดงพระสัทธรรมเทศนาพอเป็นเครื่องเพิ่มพูนสติปัญญาของท่านสาธุชนผู้ใคร่ในธรรมจะได้น้อมนำคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปประพฤติปฏิบัติเพื่อเป็นการขจัดดัดกายวาจาตนของตนให้เรียบร้อยเป็นอันดีต่อไป วันนี้ได้มีโอกาสมาแสดงพระธรรมเทศนาที่วัดสังที่วัดสังฆทานแห่งนี้ทีนี้วัดสังฆทานแห่งนี้เป็นวัดประพฤติปฏิบัติธรรมเป็นรูปแบบที่มีความมั่นคงถาวรเป็นรูปแบบที่ปฏิบัติมาช้านานดังนั้นวันนี้อาตมาภาพในนามพระครูรุสิริสารวิมลเจ้าคณะอำเภอปากชุมวัดธรรมแสงธรรมภูมิวาสก่อนจะได้บรรยายธรรมหรือแสดงธรรมไปนั้นก็ใคร่ขอเล่าความเป็นมาสักเล็กน้อยเพื่อเป็นการเกริ่นหรือว่าเป็นการดำเนินทางให้กับญาติกับโยมผู้ใคร่ในการไปสู่ที่ปฏิบัติธรรมที่อาตมาภาพอยู่วัดธรรมแสงธรรมแห่งนี้ต่อไปทีนี้วัดธรรมแสงธรรมนั้นเป็นวัดปฏิบัติเช่นเดียวกันห่างจากหมู่บ้านไปประมาณ9กิโลอยู่บนภูเขาเป็นป่าธรรมชาติซึ่งเป็นป่าเมื่อประมาณโดยประมาณแล้วก็ประมาณหมื่นกว่าไร่เมื่อปี2530 ได้ไปตั้งเป็นวัดขึ้นที่วัดถ้ำแห่งนี้วัดถ้ำแห่งนี้แต่ก่อนนั้นเป็นไร่ของชาวบ้านส่วนมากเมื่อหากว่าไปตั้งก่อนจะไปตั้งคือพระเดชพระคุณท่านหลวงปู่พรหมาได้ปรารภกับอาตมาว่าในจังหวัดเลยของเรานี้พอที่จะตั้งวัดมีบ้างไหมท่านได้ถามอย่างนั้นก็เลยได้กราบเรียนท่านว่ามีอยู่หลวงปู่แต่ว่าถ้าเดินจากหมู่บ้านไปถึงที่นี่ก็ประมาณครึ่งวันกราบเรียนท่านอย่างนั้น
ถ้าอย่างนั้นท่านบอกว่าเออถ้าออกพรรษาแล้วไปดูกันท่านก็มาแล้วก็ไปกับอาตมาไปดูที่แห่งนี้เป็นป่าธรรมชาติสวยงามแล้วก็เป็นไร่ของชาวบ้านเป็นส่วนมากในขณะนั้น ก็เลยขอพูดเชิงเล่นก็ได้พูดเชิงขอก็ได้บอกว่าญาติโยมบอกว่างั้นไร่ของโยมอยู่ทางเนี่ยหากว่าจะถวายเป็นเขตวัดก็จะดีมากเพราะว่าเป็นบริเวณถ้ำ ถ้ำสามถ้ำก็คือว่าถ้ำห้วยนาถ้ำห้วยเหล่าถ้ำผาจันไดถ้ำห้วยเหล่านี้หมายถึงว่าวัดถ้ำแสงธรรมนี่เองพอว่าอย่างนั้นคุยกับญาติกับโยมให้โยมไปคิดก่อนแล้วกันแล้วก็ประมาณอีกสัก5 วันจะได้มาฟังคำตอบของโยม เมื่อเป็นเช่นนั้นก็เรียกห้าวันก็มาหาเจ้าของไร่แถวนั้นว่าพอมาเห็นญาติโยมแล้วก็บอกว่าพวกญาติโยมยินดีถวายถวายทั้งหมดนี่แหละว่าอย่างนั้นพอถวายทั้งหมดนี่มันก็เป็นหลายไร่เหมือนกันเป็นอยู่ร้อยไร่หรือ1,000 ไร่กว่า มารวมกันกับวัดกับเขตป่าเดิมพออย่างนั้นแล้วจึงได้ปรึกษากับป่าไม้อำเภอป่าชมว่าควรจะรักษาป่าแห่งนี้ว่าอย่างไรดีให้เจ้าหน้าที่ทำข้อเสนอไปถึงป่า ถึงกรมป่าไม้ดูพอทางป่าไม้อำเภอทำไปเขาเสนอไปว่าถึงกรมป่าไม้กรมป่าไม้ก็ออกมาดูแล้วก็อนุญาตให้ตั้งเป็นวนอุทยานถ้ำแสงธรรมพรหมวาสวัดถ้ำแสงธรรมพรหมวาสนี้ก็มีที่มากพอสมควร พอว่าอย่างนั้นแล้วก็แบ่งให้ทางป่าไม้เนี่ยไปรักษากันแล้วก็ทางวัดนี่ก็เอาไว้รักษาประมาณ600 ไร่นอกนั้นก็เป็นของป่าไม้เป็นวนอุทยานดูแลร่วมกันเป็นป่าธรรมชาติอันสวยงามเช่นเดียวกันแต่ว่าไม่มีที่ราบเหมือนกับ วัดสังฆทานหรอกวัดสังฆทานนี่มีที่ราบอันนั้นเป็นภูเขาภูเขานี้มีความสมบูรณ์ด้วยน้ำธรรมชาติประการหนึ่งคือชาวบ้านเขาบางวันบางปีก็แห้งแล้งตอนนี้ก็เริ่มแล้วเริ่มแห้งแล้งแล้ว ในลำห้วยว่างั้นแห้งแล้งแล้วแต่วัดถ้ำแสงธรรมนี้มีน้ำใช้ตลอดปีเพราะเป็นน้ำธรรมชาติน้ำซับนั้นก็คิดว่าวัดถ้ำแสงธรรมนี้หากว่าญาติโยมมีโอกาสก็ขอเชิญเจริญพร ไปชมไปเที่ยวกันก็ได้แต่ว่าไม่ค่อยสวยงามเหมือนกับวัดสังฆทานหรอกนะไปก็เห็นต้นไม้เป็นส่วนมากต้นพระเจ้า5 พระองค์ก็มีต้นไม้ตะแบกไม้ธรรมชาติส่วนมากเป็นไม้ธรรมชาติแล้วก็มีไม้ไผ่ตามอะไรขึ้นบนเขาเนี่ยมีหลาย1,000 ด้วยกัน หากว่าญาติโยมไปเห็นแล้วก็จะมีความพอใจอีกไปอย่างหนึ่งว่าโอ้น่าจะมาปฏิบัติธรรมแบบนี้ก็อาจจะดีแบบเราอาจจะเป็นได้
อันนี้พูดถึงความเป็นมาของวัดถ้ำแล้วก็อันนี้ยังไม่ได้ขึ้นสู่ธรรมเลยนะอันนี้เล่าของเป็นมาก่อนคือว่าเมื่อปี2557ที่ผ่านมาหลวงพ่อก็เลย คิดหล่อพระพุทธรูปขึ้นมาองค์หนึ่งเพื่อเป็นการถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือหล่อเมื่อวันที่ห้าพ.ศ.2557ให้ชื่อว่าหลวงพ่อหนา หลวงพ่อหนาทำไมถึงว่าเรียกหลวงพ่อหนาเพราะคิดไปคิดมาแล้วว่าหลวงพ่อบางเขาอยู่ประเทศลาวเมื่อมีหลวงพ่อบางอยู่ประเทศลาวก็ควรจะมีหลวงพ่อหนาขึ้นในประเทศไทยก็เลยหล่อหลวงพ่อหนาขึ้นในประเทศไทยเป็นรูปแบบคือพระปาง มหาจักรพรรดิประธานพรมหาจักรพรรดิประธานพรสวยงามไม่มีองค์ไหนเหมือนเหมือนกันองค์นี้ไม่มีองค์ไหนเหมือนคือเคยไปดูมาแล้วตามพิพิธภัณฑ์ต่างๆอย่างพิพิธภัณฑ์ในกรุงเทพก็ตามพิพิธภัณฑ์ในประเทศอินเดียก็ตามพิพิธภัณฑ์ในประเทศกัมพูชาก็ตาม ก็ไปดูรูปแบบไม่เหมือนองค์ที่สร้างขึ้นมานี้นั้นองค์ที่สร้างขึ้นมาที่ว่าเรียกหลวงพ่อหนานี้ก็เป็นองค์ที่แปลกองค์หนึ่งเหมือนกันเป็นปรางมหาจักรพรรดิประธานพรรูปแบบขององค์นี้ก็คือเป็นนักรบสมัยโบราณเป็นแบบนักรบสมัยโบราณ ก็แปลกอีกองค์หนึ่งเหมือนกันเรียกว่าเป็นรอขึ้นองค์แรกในประเทศไทยนั่นก็เป็นพระที่สำคัญองค์หนึ่งที่รอขึ้นมาไม่ซ้ำแบบใครไม่ซ้ำกับองค์ไหนว่ากันอันนี้มีความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มีความสวยงามไปอีกแบบหนึ่งเหมือนกัน อันนี้พูดถึงต้นแบบอันนี้พูดถึงต้นของพุทธศาสนาที่เรานับถืออยู่ทุกวันนี้คิดย้อนหลังไปเมื่อเป็นพันๆปีมาแล้วพระพุทธศาสนานี้ อยู่ที่ประเทศอินเดียยุคนั้นเป็นยุคพระพุทธศาสนาที่เกิดในประเทศอินเดียเมื่อพระพุทธเจ้าของเราได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณได้เสด็จไปโปรดปัญจวัคคีย์ทั้งห้า ที่ป่าสิปตนบริกทายวันแขวงเมืองพาราณสีรูปแบบแห่งการเทศนาครั้งนั้นก็คือธรรมจักรกัปปวัตนสูตรธรรมจักรมีเนื้อความอย่างไรนั้นก็ขอเจริญพรให้ทราบที่พระองค์ได้ไป เทศนาโปรดปัญจวัคคีย์ตอนแรกปัญจวัคคีย์นี้ไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่หรอกเพราะว่าหนีมาไม่เท่าไหร่พระพุทธเจ้าก็มาพูดว่าสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าแล้วอย่างเนี้ยปัญจวัคคีย์ก็เลยไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่ แต่จะพูดยังไงให้ปัญจวัคคีย์ได้เชื่อถือ
พระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสว่าพูดว่าอาวุโสเนี่ยไม่สมควรจะเรียกเราจะเรียกกับเราอาวุโสเนี่ยไม่ถูกต้องเราเป็นพระพุทธเจ้าแล้วตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วว่าอย่างนั้นถ้าหากว่าเธอเนี่ยตั้งใจฟัง ทำที่เราจะได้แสดงโปรดพวกเธอเนี่ยเธอก็จะได้บรรลุมรรคผลนิพพานต่อไปเพราะว่าอย่างนั้นแล้วเอ๊ะเขาว่าเราตรัสรู้เนี่ยแล้วยังไม่ได้ยินคำนี้เลยแต่ยังไม่ได้ยินเพิ่งจะมาได้ยินที่พระพุทธเจ้าตรัสวันนี้เท่านั้นเองว่าเขาว่าเราตรัสรู้แล้วทีนี้ เมื่อเป็นเช่นนั้นปัญจวัคคีย์แต่ก่อนนะเห็นพระพุทธเจ้าก็ยังพูดว่าโอ้ไม่ต้องรับไหว้ไม่ต้องอะไรแล้วเห็นพระพุทธเจ้ามาแต่ไกลเสด็จมาแต่ไกลไม่ต้องไปรับท่านหรอกไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นพอเข้ามาจริงๆใกล้ๆแล้วต่างองค์ก็ต่างกระเสือกกระสนบางองค์ก็รับบาตรบาง องค์ก็ล้างเท้าล้างฝ่าพระบาทอย่างนั้นรับอย่างนี้เมื่อเป็นเช่นนั้นพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสว่าท่านทั้งหลายต่อไปนี้หากว่าท่านทั้งหลายได้ฟังธรรมที่เราจะแสดงเนี่ยท่านจะได้มรรคผลต่อไปพอว่าอย่างนั้น ปัญจวัคคีย์ก็ตั้งใจฟังปัญจวัคคีย์ก็มีโกณฑัญญะมีวัปปะมีภัททยะมีมหานามะมีอัสสชิทั้ง5รูปนี้เรียกว่าปัญจวัคคีย์แต่ก่อนที่จะมาสู่ไปสิปัตตนบริกขายวันนี้ได้ไปปฏิบัติได้ไปอุปถากพระพุทธเจ้า ตอนนั้นยังไม่ได้บรรลุพระพุทธเจ้าเรียกว่าไปอุปถากไปบำรุงรักษาอยู่ที่นั่นเห็นพระพุทธเห็นคือว่าเห็นมหาสัจเจ้าทรมานร่างกายต่างๆโอ้ดีแล้วใกล้จะบรรลุแล้วอย่างนั้นน่ะพออย่างนั้นอย่างนี้ไม่ใช่ตามที่เข้าใจอย่างนั้น ทรมานอะไรก็แล้วอะไรก็แล้วไม่ได้บรรลุทั้งนั้นหายใจเข้าออกหายใจออกก็แล้วทรมานฉันพระกยาหารเสวยแต่วันละน้อยละน้อยก็แล้วไม่ได้บรรลุแต่พอนึกว่าเอ๊ะทำมาอย่างไรจึงได้บรรลุก็เคยหันมาเสวยพระกยาหารแล้วก็ปฏิบัติ ในทางธรรมต่อไปคือในทางธรรมเนี่ยจะพูดถึงก่อนจะได้บรรลุมรรคผลนิพพานต่อไปเกิดธรรมจักรเนี่ยพอว่าอย่างนั้นแล้วพระองค์ก็เจริญในทางใจว่ากันนะ ในทางใจเจริญในทางใจปฏิบัติพิจารณาสังขารร่างกายของเราให้พิจารณารวมหายใจเข้ารวมหายใจออกพิจารณาในความเปลี่ยนแปลงของสังขารร่างกายเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็คงเป็นอย่างนั้นแล้วก็เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วก็ บรรลุว่าปุเพนิวาสานุสติญาณกำหนดระลึกชาติระลึกชาติหัวหลังก็ว่าระลึกชาติที่หนึ่งที่สองที่สามไปจนกระทั่งไม่ท้วนระลึกไปเรื่อยๆแล้วก็พอต่อมายามที่สองจตุปปาตยาน
รู้จักจุติและเกิดของสรรพสัตว์ว่าสรรพสัตว์ในโลกนี้ทำกรรมอย่างไรถึงได้มาเกิดเป็นสัตว์อย่างนั้นอย่างนี้ทำกรรมอย่างไรจึงได้มาเกิดเป็นมนุษย์ เป็นคนดีบ้างเป็นคนไม่ดีบ้างทำกรรมอย่างไรมาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็ได้รู้ว่าโอ้จุจูปปัตตยานรู้จักจุติและเกิดของสรรพสัตว์ทั้งหลายทีนี้ต่อไปคือยามที่สามเนี่ยอาสวัคคยานทำอาสวะให้สิ้นทำอาสวะให้สิ้นไปอาสวะนี้มีอย่างไรอาสวะก็คือของที่มันนอนเนื่องอยู่ในสันดานแต่ว่าอาสวะสิ่งที่ไม่ดีมันนอนเนื่องอยู่ในสันดานของเรามีความโกรธมีความโลภมีความหลง อาสวะกิเลสต่างๆเหล่านี้มานอนเนื่องอยู่ในสันดานทีนี้ก่อนจะตรัสรู้เนี่ยพระองค์ก็ได้เปรียบเทียบเหมือนกับดอกบัวดอกบัวเหล่าที่หนึ่งดอกบัวเหล่าที่สองดอกบัวเหล่าที่สามดอกบัวเหล่าที่หนึ่งหมายถึงว่า ดอกบัวเหล่าที่เนี่ยก็คือดอกบัวอยู่ในโคนตุ้มผลหนามันนิดหน่อยอยู่ในโคนตุ้มนั่นแหละแต่พวกนี้เป็นพักษาหารของปลาและเต่าไม่สามารถจะมาโผล่ให้พระอาทิตย์เปล่งแสง จากพระอาทิตย์ได้อันนี้เรียกว่าพวกที่อยู่ใต้น้ำเหมือนกันเรียกว่าบัวใต้น้ำทีนี้อีกพวกหนึ่งก็คือโผล่ขึ้นมาพ้นน้ำเนี่ยพ้นน้ำเลยเนี่ยพ้นน้ำ พวกนี้ก็เรียกว่าพอต้องแสงอาทิตย์ก็จะบานในวันนั้นเหมือนกับบุคคลผู้มีความรู้มีความสามารถได้ฟังธรรมคำสั่งสอนเป็นอันดีแล้วก็จะสามารถรู้ในสิ่งเหล่านี้ต่อไปได้ทีนี้ พระพุทธองค์หลังจากได้ตรัสรู้แล้วก็มาเปรียบเทียบอย่างนี้นะเปรียบเทียบก่อนคือว่าหลังจากได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วคือว่าธรรมจักรเนี่ยธรรมจักรเอาธรรมจักรนี้ก่อนคือว่าตอนนั้นพระองค์ก็ได้ตรัสแก่ปัญจวัคคีย์ว่าเรา มีความเคร่งครัดตรึงนักก็ไม่ประสบผลสำเร็จเรียกว่าการปฏิบัติตรึงนักมันก็ไม่ค่อยผลสำเร็จได้อันนี้ตรึงนักเหมือนกันที่หย่อนนักก็ไม่สำเร็จได้เหมือนกันถ้าหย่อนไปก็ไม่สำเร็จทีนี้ พอต่อมาก็ทำทางที่จะทำให้บรรลุมรรคผลนั้นก็คือทางสายกลางเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทามีองค์แปดด้วยกันก็คือสัมมาทิฏฐินะสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจา สัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิ
อย่างนี้แล้วก็ได้เปรียบเทียบว่าก่อนจะตรัสรู้นั่นพระองค์ก็ได้มาระลึกว่าพระองค์เนี่ยเปรียบเสมือนกับว่าเหมือนไม้แห้งแต่ชุ่มด้วยยางแต่อยู่ใกล้ฝั่งบุคคลจะเอามาสีไฟนั้นให้เกิดไฟนั้นก็ย่อมไม่ได้อันนี้ประการเนี่ยพระองค์เปรียบเทียบว่าอย่างนั้นประการที่สองเหมือนกับไม้แห้งเหมือนกันแต่อยู่บนบกแต่ยังชุ่มด้วยยางก็ไม่สามารถจะทำให้เกิดไฟได้เช่นเดียวกันประการที่สามเหมือนไม้แห้งห่างจากน้ำแล้วก็ห่างจากน้ำบุคคลก็สามารถจะเอามาสีให้เกิดไฟได้จะเปรียบเทียบอย่างนี้ เหมือนกับว่าอวิชชาตัณหาอุปาทานกรรมภพต่างๆเนี่ยมันมีอยู่ในนั้นเนี่ยเมื่อเป็นเช่นนี้ว่าพวกตัณหาก็ดีพวกอุปาทานก็ดีพวกอวิชชาตัณหาต่างๆเนี่ยมันเปรียบเสมือนว่าเป็นยางเหนียวไม่สามารถจะให้ยางนี้ออกไปได้พระองค์ตรัสอย่างนั้น เปรียบเทียบอย่างนั้นฉะนั้นถึงว่าถ้าจะตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณได้ก็คือมัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลางเท่านั้นคือว่าไม่หย่อนนักไม่ตรึงนักพอปฏิบัติทางอย่างนี้แล้วก็ได้บรรลุที่ดังกล่าวนั่นแหละบุพเพนิวาสานุสติญาณจตุปัจจัตญาณอาสวัคคายญาณ ทำอาสวะสิ้นไปอันนี้ก็เรียกว่าบรรลุพระพุทธเป็นพระพุทธเจ้าตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณคือว่าตัดอาสวะกิเลสต่างๆเนี่ยให้หมดไปตัณหาก็หมดไปอุปาทานก็หมดไปกรรมก็หมดไปภพชาติก็หมดไปมันหมดไปทั้งนั้นพอหมดไปแล้วก็มีแต่มรรคมีองค์แปด สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะดำริชอบธรรมวาจาเจรจาชอบสัมมากัมมันตะทำการงานชอบสัมมาวายามะพยายามชอบสัมมาสติระลึกชอบสัมมาสมาธิตั้งใจไว้ชอบอันนี้เรียกว่าเป็นองค์มรรคที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในช่วงนั้น เมื่อเป็นเช่นนี้จึงได้นำธรรมะดังกล่าวเนี่ยไปโปรดปัญจวัคคีย์ตอนแรกมันไม่ได้คิดจะโปรดหรอกว่ามีพรหมมีพรหมเนี่ยหากว่าไม่อาราธนาพระพุทธเจ้าไปโปรดแล้วก็คงจะอย่างนี้แหละว่างั้นธรรมก็คงจะไม่ คล้ายกับว่าไม่ขยายตัวก็งั้นไม่ขยายตัวไปได้ก็เลยเอามีพรมมาจะโลกาที่กล่าวนี่แหละเทศนาอาราธนาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ไปโปรดด้วยเปรียบเทียบด้วยดอกบัวที่กล่าวนี่แหละบัวอย่างหนึ่งก็เรียกว่าเป็นพักษาหารของปลาและเต่าอีกพวกหนึ่งก็ก็ว่าพอต้องแสงอาทิตย์แล้วก็จะบานหมายถึงว่าผู้มีปัญญาอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเหมือนกับบัวเสมอน้ำวันต่อไปพอต้องแสงอาทิตย์ก็จะบานแล้วก็อีกบัวเหล่าหนึ่งก็คืออยู่กลางน้ำวันต่อไปก็จะพ้นน้ำขึ้นมามี นักปราชญ์ได้แนะนำคำสอนฟัง
ครูบาอาจารย์แล้วก็นำไปปฏิบัติก็จะได้บรรลุเช่นเดียวกันพระพุทธเจ้าได้เปรียบอย่างนั้นจึงได้นำข้อธรรมนี้ไปโปรดแก่ปัญจวัคคีย์เรียกว่าธรรมจักรธรรมจักรคือจักรคือธรรมอันนี้เป็นธรรมกันแรก ที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสเทศนาเป็นปฐมเทศนาเป็นการแรกทีนี้ก็มาวิเคราะห์มาคิดว่าสมัยพระพุทธเจ้าเนี่ยสมัยพระพุทธเจ้านั้นท่านได้ปฏิรูปเป็นธรรมาภิวัตน์ ปฏิรูปเป็นธรรมาภิวัตน์คือรูปแห่งการปฏิบัติธรรมเอาธรรมเข้าไปพัฒนาจิตใจของชาวมคธในสมัยนั้นไม่ใช่โลกาภิวัตน์เป็นธรรมาภิวัตน์พระพุทธเจ้าเอาธรรมาภิวัตน์เข้าไปพอไปโปรด ปัญจวัคคีย์ได้บรรลุพระอรหันต์เอาธรรมจักรได้ไปโปรดปัญจวัคคีย์ปัญจวัคคีย์ก็มีอัญญาโกณยะวัปปะพัทธิยะมหานามาสชิโปรดเป็นคนแรกก็คือว่าอัญญาโกณยะเนี่ยได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วก็ขอบวชเป็นสังฆรัตนะ เป็นพระภิกษุเรียกว่าเป็นสังฆรัตนะคือว่าเป็นสงฆ์องค์แรกในทางพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสว่าเอหิภิกขุปสัมปทานั่นคือว่าท่านจงเป็นภิกษุมาเถิดธรรมเรากล่าวดีแล้วท่านจงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อทำที่สุดทุกข์โดยชอบ อย่างนี้พระพุทธเจ้าได้ตรัสเรียกว่าเป็นการบวชคือว่าพอบรรลุธรรมแล้วก็ขอบวชบวชนี่ก็คือว่าอัญญาโกณยะขอบวชก่อนเป็นสังฆรัตนะยังเรียกว่าสังฆรัตนะเกิดขึ้นแล้ว พุทธรัตนะก็คือพระพุทธเจ้าเป็นพุทธรัตนะธรรมรัตนะก็คือพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าสังฆรัตนะก็คือพระสงฆ์ที่ฟังธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วได้บรรลุเป็นพระอรหันต์อันนี้เรียกว่าเป็นสังฆรัตนะทีนี้พูดถึงธรรมของพระพุทธเจ้านี้นั้น พระพุทธเจ้าเอาธรรมาภิวัตน์ไปประกาศตามที่ต่างๆเอาธรรมะไปประกาศตามที่ต่างๆคือในช่วงนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านไม่ให้นับถือเกี่ยวกับว่าวรรณะนะวรรณะอินเดียเนี่ยมีกษัตริย์ พระรามแพทย์สูตรไม่ให้ถือวรรณะว่างั้นเถอะให้คลายวรรณะพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ไม่ให้ไปถืออย่างนั้นเมื่อไปไม่ถืออย่างนั้นแล้วก็เป็นธรรมาภิวัตน์นั่นเองเอาธรรมาภิวัตน์ไปสู่จิตใจของประชาชน ในมคชนบทหรืออินเดียในสมัยนั้นในประเทศอินเดียเอาธรรมะไปประกาศสัจธรรมพระองค์ก็ได้รูปแบบแห่งการประกาศสัจธรรมนี้ให้แก่พระ สงฆ์ในสมัยนั้นอย่างปัญจวัคคีย์ก็ดี
สหายของพระยศาก็ดีบรรลุพระอรหันต์มีพระอรหันต์ในช่วงนั้นหลายรูปขึ้นโดยลำดับเมื่อมีการหลายรูปเป็นการช่วยกันประกาศพระพุทธศาสนาในสมัยนั้น ก็คือว่าเมื่อครั้งต่อมาพระพุทธเจ้าเนี่ยได้โปรดพระทวัคคีสามสิบคนว่างั้นเนี่ยยังไม่ได้บวชเดินจนสามสิบคนคือตามหาหญิงแพทย์สยาแล้วพอตามหาหญิงแพทย์สยาแล้วพระองค์เนี่ยมุ่งคือให้ ให้พระต่างๆเนี่ยไปประกาศพุทธศาสนาอย่างที่ต่างๆแต่ว่าให้ไปรูปเดียวไม่ให้ไปสองรูปให้ไปรูปละรูปรูปสายละรูปละรูปไปไม่ซ้ำกันนะไม่ซ้ำกันทีนี้ในสมัยนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยก็เสด็จไป แม่น้ำแนรัญชลานี้เป็นที่อยู่ของพวกสดินสามพี่น้องก็คือว่าพวกกุรุเวลากัสสปะขยากัสสปะนาทีกัสสปะพวกนี้เรียกว่าเป็นผู้นับถือไฟ นับถือไฟนับถือพญานาคก่อนที่จะเดินทางเสด็จเดินไปกับไปถึงแม่น้ำในรัญชลาแม่น้ำอนุมาเนี่ยแม่น้ำในรัญชลานี่แหละคือได้โปรดพัทธวัคคีสามสิบ สามสิบคนคือสามสิบรูปได้ขอบวชตอนนั้นพระทวัคคีมาเดินหาหญิงแพทย์สยาก็ได้ทูลถามพระพุทธเจ้าว่าเห็นหญิงแพทย์สยามาที่นี่ไหมพระพุทธเจ้าบอกว่าเธอจะแสวงหาตนดีกว่าหรือว่าแสวงหาหญิงดีกว่าพวกพัทธวัคคีก็ได้ทูลว่าแสวงหาตนดีกว่าถ้าอย่างนั้นเมื่อแสวงหาตนดีกว่าแล้วเราจะแสดงธรรมให้ฟังก็จะแสดงธรรมคือ ธรรมที่แสดงนั้นก็คืออริยสัจสี่นะธรรมที่แสดงคืออริยสัจสี่แล้วก็มีธรรมอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าให้รู้สวรรค์รู้อะไรต่างๆนะอริยสัจสี่ พอพวกนั้นฟังธรรมเสร็จเรียบร้อยก็ได้บรรลุพระอรหันต์อันนี้เป็นรูปแห่งการนั้นทีนี้ก็ได้ตัดข้อความว่าธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นเป็นธรรมที่พวกเราท่านทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติ มาถึงประเทศไทยของเรานี้ก็โดยที่ว่ารวบรัดตัดใจความว่าพระพุทธศาสนาเกิดอยู่ในประเทศอินเดียแล้วก็ได้ขยายมาถึงประเทศไทยของเราเสมือนหนึ่งว่าประเทศไทยของเรานั้นได้ทองคำเป็นมรดกอันล้ำค่า
ที่เราจะหาคุณค่าอย่างนี้ไม่ได้อีกแล้วคือพระพุทธศาสนาถ้าหากว่าไม่มีพุทธศาสนาประจำประเทศไทยคนไทยของเราเนี่ยจะมีความเห็นยังไงแม้แต่ว่ามีพุทธศาสนาอย่างนี้แล้วก็ยังไม่ไหวที่จะมีการริษยามีการฆ่ากันมีการอะไรต่างๆพุทธศาสนานั้นจึงทำให้คนไทยของเรานั้นมีความตื่นตัวตื่นใจรู้เท่ารู้ทันรู้ความเปลี่ยนแปลงของการเปลี่ยนแปลงตามหลักความเปลี่ยนไปต่างๆของกาลเวลาเขาเรียกว่าเอาคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านี้มาเป็นแนวบรรทัดฐานในการปฏิบัติเรียกว่าเป็นแบบอย่างอันดีงามที่เราได้พระพุทธศาสนามาเป็นแบบอย่างนี้ก็เนื่องจากว่าเหมาะสมกับคนไทยของเราว่าคนไทยของเรานั้นไทยนี้แปลว่าผู้มาอยู่ใต้อำนาจของใครผู้มีอิสระเสรีทุกสิ่งทุกประการจึงเหมาะที่จะเอาพุทธศาสนานี้มาประจำจิตใจของเราจะว่าอีกอย่างหนึ่งในสมัยก่อนก็ว่าพุทธศาสนานี้เป็นศาสนาประจำชาติตั้งแต่ยุคสุโขทัยเป็นต้นมาหรือมากกว่าสุโขทัยมาโดยลำดับจะมาถึงยุคกรุงศรีอยุธยาก็ตามจะมาถึงยุคถึงกรุงถึงคื อยุคของพระเจ้าตากสินมหาราชแล้วกันแล้วก็ยุงถึงยุคกรุงรัตนโกสินทร์ยุคไหนก็ตามเมื่อหากว่ามีการยุ่งเหยิงในบ้านเมืองของเราแต่ว่าพุทธศาสนาของเรานั้นช่วยให้พ้นภัยจากที่ประสบอยู่นั้นให้พ้นภัยไปจะกล่าวถึงอย่างพระนเรศวรมหาราชท่านก็กู้กอบกู้เอกราชมาจากประเทศพม่าให้มาเป็นสมบัติอันล้ำค่าของเราคือพุทธศาสนาเช่นเดียวกันในสมัยนั้นได้กล่าวว่าสมเด็จพระวรรณรัตน์วัดป่าพร้อมกับพระเถระทั้งหลายได้ทราบการชนะฆ่าศึกศัตรูก็ไปเรียกว่าไปเยี่ยมเยือนถามข่าวแล้วก็ไปขอให้พระนเรศวรเนี่ยให้อภัยแก่นายก็เรียกว่าพวกกองทัพต่างๆคือว่าพวกจอมทัพนายกองต่างๆให้พ้นภัยคือว่าพระนเรศวรเนี่ยท่านจะฆ่าพวกที่ติดตาม
ไปไม่ทันในสมัยนั้นแล้วก็พระนเรศวรพร้อมกับพระเอกาทศรถก็สององค์เท่านั้นที่ไปอยู่กลางข้าศึกก็ด้วยวาจาที่ว่านักเป็นปราชญ์พระนเรศวรนี่เป็นปราชญ์ว่าเจ้าพี่จะยืนอยู่นั้นทำไมล่ะเรามา ทำการชนช้างกันดีกว่าต่อไปนี้จะไม่มีอีกแล้วเพื่อให้เป็นขวัญเป็นกำลังแก่บุคคลรุ่นต่อไปเถิดเพราะว่าอย่างนั้นมหาปราชญ์ในฐานะเมื่อหากว่ารับอย่างนั้นแล้วคือว่าเมื่อท้าอย่างนั้นแล้ว ท้าทายอย่างนั้นแล้วมหาปราชญ์ก็เรียกว่าเป็นนักต่อสู้พอสมควรเอาช้างมาเรียกว่าช้างเชือกนั้นแหละมาเป็นการต่อสู้กับพระนเรศวรก็ได้โอกาสฟันคอพระมหาปราชญ์ได้ฟาดในนั่นไป เรียกว่าขาดไปเพราะชนะมาไปกาตาร์ก็ชนะเหมือนกันเจ้าเมืองจาปาโรก็ถูกไปกาตาร์ตัดคอเหมือนกันอันนี้ก็เป็นความสามารถของนั่นพร้อมกันนั้นเราก็ได้เอาพระพุทธศาสนาอยู่ในดวงใจอย่างสมเด็จพระวรรณรัตน์ไปขออภัยไม่ให้ ไม่ให้ฆ่าฟันลันแทงไม่ฆ่าพวกนายทัพนายกองไม่ฆ่าให้อภัยซะไม่อภัยก็อภัยให้เช่นเดียวกันแล้วก็ให้ไปตีเมืองอีกเมืองหนึ่งก็ชนะมาเช่นเดียวกันอันนี้ความเป็นมาของพุทธศาสนาของเรานั้น แม้ว่าจะมีการสู้กับศัตรูกับพม่าหลายครั้งหลายคราวแต่ก็ไม่ได้ทิ้งพุทธศาสนาไว้ในที่นั้นเลยยังมาติดตามดวงใจของเราตลอดมาเรื่อยๆถึงยุคพระนารายณ์ก็เช่นเดียวกัน ถึงยุคพระเจ้าตากสินก็เช่นเดียวกันถึงยุคพระเรียกว่าพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกก็เช่นเดียวกันนะเอาพุทธศาสนามาตามมาเช่นเดียวกันพุทธศาสนามาตลอดเราก็โชคดีว่า ในฐานะเราเป็นลูกเป็นหลานปกป้องคุ้มครองเอาพุทธศาสนานี้เป็นศาสนาประจำชาติมาตลอดแม้ว่าในยุคหลังๆจะไม่ได้บรรจุไว้ในรัฐธรรมนูญก็ตามแต่เราในฝังไว้ในจิตใจของเราอยู่ตลอดมาเช่นเดียวกันนั่นก็ถือว่าเราเป็นผู้โชคดี ทุกท่านทุกคนที่มาอยู่ณสถานที่นี้ก็ล้วนแล้วแต่ว่าเป็นผู้มีโชคดีในการปฏิบัติธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อให้คงตลอดไปอยู่ในดวงใจของเราธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้นเมื่อใครประพฤติปฏิบัติจะในด้านไหนก็ตาม แต่ในด้านการประพฤติหรือในด้านการศึกษาเราเรียนอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้นมีทั้งส่วนในการศึกษาเราเรียนในการปฏิบัติเรียกว่าเป็นทั้งศึกษาเราเรียนให้ท่องบทสาธยายแล้วก็ปฏิบัติให้เกิดมรรคผลแก่ตนเอง
เป็นแนวปฏิบัติอย่างนี้ถือว่าเป็นแบบอย่างอันดีงามเหมือนกับท่านทั้งหลายที่ได้แบบอย่างอันดีแก่ครูบาอาจารย์ผู้ละสังขารไปแล้วก็คืออาจารย์สนองผู้ซึ่งเป็นต้นตำรับและเป็นแบบอย่างอันดีของวัดสังฆทานแห่งนี้ วัดสังฆทานแห่งนี้แต่ก่อนเป็นสวนเป็นสวนเต็มไปด้วยทุเรียนเต็มไปด้วยทุเรียนแต่ปัจจุบันนี้ทุเรียนไม่มีแล้วมีแต่สถานที่ปฏิบัติธรรมและในดวงธรรมของญาติของโยมคือสถานที่ปฏิบัตินั้น เจริญอยู่ในหัวใจของญาติของโยมหรือว่าอยู่ในใจของญาติของโยมที่มาปฏิบัติวัดสังฆทานแห่งนี้เมื่อปฏิบัติในสิ่งเหล่านี้แล้วก็จะบรรลุคือความสุขความเจริญแก่ตนเองว่าอาจารย์ ผู้รักสังขารเป็นนักเกิดอาจารย์สนองนี้ท่านทำแบบอย่างไว้ดีมากในรูปการปฏิบัติเรียกว่าเกี่ยวกับสถานที่ร่มรื่นหน้าประพฤติปฏิบัติหน้านั่งปฏิบัติร่มรื่นไปหมดดังนั้น วัดสังฆทานนี้จึงเป็นแบบอย่างที่ดีของจังหวัดนนทบุรีของเราหรือเป็นแบบอย่างอันดีงามของประเทศไทยของเราก็ว่าได้เพราะว่าวัดสังฆทานนี้ได้กระจายไปทั่วทุกจังหวัดหลายจังหวัดด้วยกันอย่าง เชียงใหม่ก็ดีเชียงรายก็ดีเรียกว่าทุกภูมิภาคของประเทศไทยก็ว่าทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันตกทิศตะวันออกก็เป็นแต่ว่าเป็นที่สถานที่ปฏิบัติเป็นสาขาของวัดสังฆทานไม่เพียงแต่ อยู่ในประเทศไทยแม้แต่ต่างประเทศคือว่าอินเดียก็ไปปฏิสถานอยู่ที่นั้นเช่นเดียวกันอันนี้ก็ด้วยความสามารถของผู้รักสังขารคืออาจารย์สนองนั่นเองแล้วก็เป็นผู้เอาใจใส่ในส่วนนี้ก็คือญาติโยมเป็นผู้สนับสนุนมาตลอดให้เกิดความสุขความเจริญแก่การ ประพฤติปฏิบัติอันดีงามดังนั้นอาตมาและหลวงพ่อได้มาเห็นแล้วก็ชื่นใจได้มาบรรยายธรรมให้กับญาติกับโยมว่าทุกท่านทุกคนนั้นเมื่อมาอยู่สถานที่นี้แล้ว ก็เป็นสถานที่ควรแก่การประพฤติปฏิบัติมาตลอดให้เกิดความสุขทางกายทางใจทางกายก็ดีทางใจก็ดีมีความสุขตลอดดังนั้นการที่บรรยายเรื่องมาเทศในวันนี้นั้นได้กล่าวว่าธัมโมหเวรคติธรรมจารี ธรรมนั้นย่อมเป็นผู้ได้ปฏิบัติธรรมแล้วธรรมนั้นย่อมรักษาผู้ปฏิบัติไม่ให้ตกไปในที่ชั่วก็หมายถึงว่าญาติโยมที่มาปฏิบัติแล้วทุกคนก็มองเห็นทางสวรรค์หรือทางนิพพานของตน ไม่ให้ตกไปในที่ชั่วหมายถึงว่าไม่ให้เกลือกลั้วความโกรธความโลภความหลง
ไม่ให้เข้าไปในสิงสถิตอยู่ในใจของเราถ้าหากว่าสิงสถิตอยู่ในใจก็พยายามให้ละในสิ่งนี้ละไปเรื่อยๆเราก็จะพบแต่ความดีความสุขทางใจเรียกว่าเจตสิกสุขคือสุขทางใจส่วนกายสิกสุข สุขทางกายนั้นไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าโยมมาสถานที่นี้แล้วมีแต่มาแสวงหาความสุขทางใจกันทั้งนั้นสุขทางใจเป็นสุขที่ประเสริฐเลิศล้ำให้กับญาติกับโยมธรรมะที่ญาติโยมพบนั้นเป็นธรรมะอันมตะอยู่ใน วัดสังฆทานนี้ทุกสถานที่ทั่วบริเวณวัดสังฆทานนี้มีแต่ดวงธรรมที่จะเกิดขึ้นกับญาติกับโยมผู้ปฏิบัติทั้งนั้นดังนั้นความสุขอันนี้แหละจะทำให้ญาติโยมมีสวรรค์และมีนิพพานเป็นผู้ไปในที่สุด มีสวรรค์ก็ดีมีนิพพานก็ดีจะหวังนิพพานก็ได้จะหวังสวรรค์ก็ได้เพราะฉะนั้นในโอกาสที่ได้กล่าวมาข้างตั้งแต่ต้นนี้ก็ขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย คือคุณพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ตลอดทั้งคุณครูบาอาจารย์ซึ่งมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองได้รับสังขารเป็นนั้นตลอดทั้งหลวงพ่อสังวาลผู้เป็นต้นแบบอีกองค์หนึ่งเช่นเดียวกันนั้นก็ขอให้ดวงธรรมที่ลอยละล่องอยู่ณ วัดสังฆทานนี้จงมาปกปักรักษามาปกป้องคุ้มครองญาติโยมให้มีแต่ความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งในประการใดอันเป็นในทางที่ชอบที่ควรก็ขอให้สิ่งนั้นจงพันสำเร็จแก่ญาติโยมโดยทั่วกันทุกท่าน ทุกคนเถินขอเจริญพรตอนนี้ไปก็ขอรับพรยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตนังอุปกัปปติ อิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวัสมิสตุสเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนารโสยถามณิโชติรโสยถาสัพพิติโยวัชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายุสุขีที่คาโยโกภวะอภิวาตนาสิริสนิจัง วุฒาปัจจยินโนจัตตารุธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังภะลังสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิที่จบลงนั้นคือพระธรรมเทศนาโดยความเมตตาจากพระครูสิริสารวิมลเจ้าคณะอำเภอปากชมวัดถ้ำแสงธรรมพรหมวาส ตำบลชมเจริญอำเภอปากชมจังหวัดเลยค่ะต่อไปขอเชิญท่านเจ้าภาพพระผู้ถวายพระไตรแด่องค์แสดงธรรมขอเรียนเชิญคุณพาสิริโพธิชานนท์ค่ะค่ะขอเชิญทางบ้านร่วมอนุโมทนาค่ะสาธุ ค่ะท่านต่อไปค่ะผู้ถวายเทศธรรมแด่องค์แสดงธรรมขอเรียนเชิญคุณกัณฑพัฒน์ใจหอมค่ะขอกลับเรียนเชิญค่ะ
ค่ะขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาค่ะสาธุค่ะซึ่งในค่ำคืนวันนี้นะคะทางวัดสังฆทานขอน้อมกราบด้วยความเมตตาจากพระครูสิริสารวิมลท่านเจ้าคณะอำเภอปากชมค่ะค่ะยะติธรรมขอร่วมถวายค่ะสาธุ ค่ะขอน้อมกราบด้วยความเมตตานะคะหลวงพ่อท่านเมตตาให้ธรรมะเป็นธรรมทานในค่ำคืนวันนี้ค่ะค่ะลำดับต่อไปขอเชิญท่านเจ้าภาพทั้ง8ท่านค่ะท่านที่ถือบัตรนะคะไทยธรรมค่ะค่ะทั้ง8ท่านค่ะเรียนเชิญค่ะค่ะมอบบัตรให้คุณประชานะคะค่ะลุกเดินเลยค่ะค่ะเดี๋ยวให้สัญญาณกลับพระพร้อมกันนะคะ ค่ะลุกเดินได้เลยค่ะค่ะสำหรับท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลสวดพระภิธรรมนะคะซึ่งคืนนี้เป็นคืนที่1188แล้วค่ะเปิดโอกาสให้ท่านแจ้งความจำนงได้ติดต่อได้ทุกวันนะคะค่ะท่านเจ้าภาพกราบพระพร้อมกันค่ะพร้อมแล้วกราบ ค่ะแจ้งความจำนงได้ที่หมายเลข0801102858ค่ะค่ะท่านยกไทยธรรมขึ้นอธิษฐานจิตนะคะค่ะยกขึ้นอธิษฐานจิตค่ะค่ะเดี๋ยวถวายพร้อมกันค่ะค่ะขอเชิญทั้งบ้านร่วมอนุโมทนาบุญในการถวายไทยธรรมค่ะพุทโธธัมโมสังโฆสาธุค่ะถวายได้ค่ะค่ะสำหรับในวันที่5ธันวาคมวันเสาร์ที่5ธันวาคมนะคะ งดการบำเพ็ญกุศลสวดพระภิธรรมนะคะก็จะมีกิจกรรมณบริเวณลานธรรมวัดสังฆทานในการจุดเทียนชัยถวายพระพรและกล่าวอาศิรวาทนะคะค่ะท่านยกผ้าขึ้นอธิษฐานจิตค่ะค่ะต่อไปขอเชิญทั้งบ้านร่วมอนุโมทนาบุญกับคณะท่านเจ้าภาพค่ะในการทอดผ้าไตรบังสุกุลค่ะค่ะถวายพร้อมกันนะคะพุทโธธัมโมสังโฆสาธุค่ะวางผ้านะคะพนมมือไว้ค่ะ อนิจจาวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปชิตตวานิโรจันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังวูปัสโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขสาธุค่ะท่านกลับพระแล้วออกมานั่งที่เดิมค่ะ เพื่อเตรียมตัวรับพรนะคะค่ะกิจกรรมนั้นลันธรรมในวันที่5ธันวาคมนะคะในช่วงเวลา19 นาฬิกานั้นหลังจากกล่าวอาศิรวาทแล้วนะคะคณะสงฆ์จะร่วมกันสวดมนต์บทพระปริตค่ะโดยคณะอุบาสกอุบาสิการ่วมสวดมนต์โดยพร้อมเพียงกันค่ะต่อไปทุกท่านเตรียมตัวกดน้ำรับพรค่ะ ยะถาวริวหาปุราปริปุเรนติสาคลังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครบริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกไปได้แล้วฉันนั้น อิชิตังปฏิตังดุมหังขออิทธพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิดว่าเมวัสมิชันโตจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนดุสังกปาข้อความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปรานโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญ มณีโชติลาโสยทาเมื่อแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีสัพพิติโยวิวัชันตุความเจริญทั้งปวงจงบำราดไปสัพพโลโควินาสตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตะ
อันตรายโยอันตรายามีแก่ท่านสุขีทีฆายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาทนาสิริสนิจจังพุทธปัจจายิโนจัตตารวธรรมาวัฏฐันติอายุวโนสุขังพลังพรสี่ประการคืออายุวันนาสุขะพละยอมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบ มีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิจด้วยประการราชนิแลอาทาสิเมอากาสิเมยาติมิตาสคาจะเมเปตานางทักกินางทัชชาปุเพกตมนุสารังบุคคลมาระลึกถึงอุปการะอันท่านได้ทำแล้วแก่ตน ในการก่อนว่าผู้นี้ให้สิ่งนี้แก่เราผู้นี้ได้ทำกิจนี้ของเราให้แก่เราผู้นี้เป็นญาติเป็นมิตรของเราดังนี้ก็ควรให้ทักษิณาทานเพื่อผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนาหิลุนนางวาโสโกวายาวัญญาปริเทวนา การร้องไห้ก็ดีการเศร้าโศกก็ดีหรือร่ำไรลำพันธ์อย่างอื่นก็ดีบุคคลไม่ควรทำทีเดียวนาตังเปตานามัทธายาเพราะว่าการร้องไห้เป็นตนนั้นไม่เป็นประโยชน์แก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้ว เอวังติธานติยาตโยอย่าทั้งหลายยอมตั้งอยู่อย่างนั้นอยัญจะโคทักกินาทินาก็ทักษินานุปาทานีและอันทันให้แล้วสังคำหิสุปฏิทิตาประดิษฐานไว้ดีแล้วในสงฆ์ที่คาราตังหิตายาสถานโสอุปกาปติยอมสำเร็จประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนั้น ตลอดกาลนานตามฐานะโซยาติธรรมโมจะอายังนิทัสสิโตอย่าทำนี้นานท่านได้แสดงให้ปรากฏแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเปตานะปูชาจะกตาอุราลาและบูชาอย่างยิ่งท่านก็ได้ทำแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วพลัญจะภิกขุนามโนปทินนางกำลัง แห่งท่านภิกษุทั้งหลายชื่อว่าท่านได้เพิ่มให้แล้วด้วยตุมเหอีปุญญังปสุตังอนาปกันติได้บุญไม่น้อยท่านได้ควรขวายแล้วดังนี้เพราะว่าตุสาพมังคลัง ขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคานุสาพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนาด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนา ด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์สาธุโสทิภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุครับขอเชิญทุกท่านแผ่เมตตาพร้อมกันนะครับ สัพเพสัตตา สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย อโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอัพยาปัจจาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย อานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริอารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เทอญครับเตรียมตัวกราบพระพร้อมกันนะครับ
อรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิง ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกลางสวากาโต ภควตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบ สุปฏิปันโน ภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆนามามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบ มาตาปิตุคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบครุอุปัชฌายาจริยคุณังอหังวันทามิ ข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบขอเชิญกราบพระพร้อมกันอีกสามครั้งนะครับพร้อมแล้วกราบ